เดี๋ยวเราเดินลุยในงานดีกว่า ไม่ต้องพูดถึงระดับความร้อน พวกเครื่องเล่นจะยินเสียงแตกไหมครับร้านปลาโป่งเยอะร้านปลาโป่งเยอะมากร้านปลาไม่ปักมีอยู่1ร้านนะครับมีอยู่1ร้านแล้วเจ็ดดอกเจ็ดดอกเจ็ดดอกได้ตัวใหญ่เลยคุณสองนี่โอ้เป็นศาสตร์สถานท่านประจำโรงพยาบาลเรียกว่าโรคพยาศาสตร์อ๋ออโรคยาก็เกี่ยวกับโรงพยาบาลนี่แหละเกี่ยวกับโรคใช่ไหมครับสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่18นะพุทธศตวรรษคือปี1800กว่าเลยสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ที่7ผมถือว่าเป็นคล้ายๆกับพวกที่เราจะไปกันนะนครวัดอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นกลิ่นนะทุกคนท่านก็โม้ไปเดี๋ยวเราจะทางเข้ามันไม่ใหญ่มากนะคนสมัยก่อนซะแล้วคนสมัยก่อนอาจจะตัวไม่ใหญ่นี่พี่ชินตัวเล็กนะยังติดเลยนะครับใช่ไหมยังติดเลย150ได้ไหมเมตร50ได้ไหมท่านแสดงว่าสมัยก่อนคนตัวเล็กอยู่นะมันคืออะไรท่านพ่อโม้หน่อยอันนี้มันพ่อไม่มีอะไรนะทุกคนไม่มีอะไรอาจจะมีรูปพระประธานอาจจะโดนขโมยไปแล้วอาจจะมีรูปพระรูปอะไรรูปสักการะน่าจะโดนขโมยไปแล้วเพราะมีฐานอยู่ตรงนี้โอ้โหโรคายามันก็เป็นเหมือนทำเกี่ยวกับโรงพยาบาลอะไรอ่ะท่านเขาบอกเป็นที่ใช่เป็นที่น่าจะคนป่วยอาจจะมารักษาที่นี่หรือเปล่าหรือว่าจ่ายยาจ่ายอะไรหรือว่ามารักษาสถานพยาบาลย่านหน่อยนะครับเป็นกูนะตัวนี้เห็นไหมเป็นห้องไม่รู้ว่าเป็นของโบราณหรือว่าสร้างขึ้นมาใหม่นะทุกคนน่าจะพร้อมยุคนี้เลยหรือเปล่าเป็นเหมือนรูปทรงเหมือนพระเจ้าชัยวรมันเลยดูจากรูปทรงนั้นสร้างขึ้นมาแก้วได้ห้องตัวนี้น่าจะเป็นข้างบนก็จะเป็นแบบโล่งเลยนะท่านนะถ้าฝนตกนี่ตกลงมานี่หมดเลยนะเปียกหมดโอเคทุกคนเดี๋ยวเราวาร์ปเดี๋ยวเราจะวาร์ปกันไปที่งานเลยนะครับทุกคนจากนี้ไปนะเดี๋ยวโอเคโอเคโอเคครับทุกคนเราถึงพระธาตุนาดูแล้วนะครับทุกคนต้องบอกว่างานใหญ่มากนะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูในงานว่าจะมีอะไรหรือเปล่านะครับมีร้านปลาโป่งเยอะหรือเปล่าแต่ว่าก่อนที่จะไปปลาโป่งเดี๋ยวพี่ชินจะพาเดินเที่ยวก่อนดูบรรยากาศเดินดูบรรยากาศก่อนแล้วก็มีอะไรกินก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนี่ครับพระธาตุนาดูอยู่ตรงนู้นครับพระธาตุนาดูอยู่ตรงนู้นเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้านะครับอัญเชิญมาจากแหล่งต้นกำเนิดเลยนะครับท่าเยอะมากคือล้อมรอบเป็นวงกลมเนี่ยจะมีแบบร้านค้าทั้งหมดเลยนะครับก็ต้องบอกว่าสวยและอลังการเหมือนเดิมนะหลังจากที่พี่ชินมาเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วนะครับมากับกลุ่มของพี่วานพี่ชาบทีนี้ปีนี้มากับพี่ชินก็มากับเพื่อนอีกคนนึงนะครับก็จ่ายกันไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปสักการะไหว้พระธาตุก่อนที่เราจะไปหาของกินแล้วก็ไปร้านปลาโป่งไปดูรอบๆต้องบอกว่างานใหญ่ไม่รู้ว่าจะเดินได้หมดหรือเปล่านะทุกคนก็พยายามจะเก็บรายละเอียดให้ได้เยอะที่สุดในวันนี้นะครับเห็นไหมบริเวณต้องบอกว่าโอ้โหปีนี้ก็จัดใหญ่อลังการแล้วก็จัดสวยมากเลยทุกคนจัดใหญ่โอเคหน่อยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเดินลุยในงานดีกว่าไม่ต้องพูดถึงระดับความร้อนโอเคทุกคนเดี๋ยวพี่ชินพาเดินดูในงานกันก่อนนะก่อนที่เราจะไปเล่นลูกโป่งไปปาลูกโป่งไปเล่นบรรยากาศไปเล่นข้างบรรยากาศก่อนนะว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับโอเคเดี๋ยวเราแพลนก่อนไปหน้าหน้าครับโอ้คนเยอะครับไม่รู้จะไปตรงไหนก่อนอันนี้ก็เป็นโซนพวกเครื่องเล่นจะยินเสียงแตกไหมแป๊กเดินไปดูก่อนไปยินเสียงโป่งไม่ได้เลยยินเสียงโป่งไม่ได้แป๊กไม่ได้
มันเกิดเป็นแผลครับเป็นผู้พองขึ้นมารู้สึกบางท่านบางรายครับนี่ไงทำงานในโรงงานครับทำงานในบริษัทดูครับเยอะไหมดูครับผู้องกลุ่มละองคีรีมาไม่ได้แล้วร้านปลาโป่งเยอะร้านปลาโป่งเยอะมากปลาสักลาตักว่าโหอ่ะนี่ลูกไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเออแรงแรงมาเลยค่ะตัวใหญ่นะคะเดี๋ยวครับทุกคนคนยังไม่มาเล่นกันเยอะเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวคนเริ่มทยอยมาเขายังตอนนี้ทำบุญกันอยู่ตอนนี้คนยังทำบุญกันอยู่นะครับร้านนี้ก็เป็นไงครับก็โอเคสามดอกยี่จะตัวมาเริ่มเลยมาครับมาครับทุกคนใช่ถูกแล้วนะร้านสิบบาทสิบบาทสิบบาทครับสิบบาทโอ้บรรยากาศงานครับทุกคนนี่ไหมโอ้เป็ดใหญ่เป็ดใหญ่ใกล้เกินใกล้เกินแบบยืดแขนไม่สุดเลยครับโอ้ยมันขัดมันก็แทบจะนี่แล้วสุกไปแล้วร้านปลาไม่ปักมีอยู่1ร้านนะครับมีอยู่1ร้านแล้วครับร้านปลาปงเยอะมากเรียกว่าเป็นร้านบิงโกนะครับทุกคนตอนนี้พี่ชินเห็นร้านปลาไม่ปักแล้วนะหนึ่งร้านหนึ่งร้านเดี๋ยวไปดูโซนมันจะมีหลายโซนอยู่นะมันจะมีโซนจะโซนทางนู้นเลยนะอันนี้เป็นบล็อกปลาลูกโป่งตรงนี้ร้านนี้แปลกๆดีนะครับทุกคนนี่ครับจะเป็นนี่ครับบล็อกปลาลูกโป่งนี่7ดอกยี่ได้ตัวใหญ่เลยนะขนาดกลางขนาดกลาง7ดอกยี่ขนาดกลาง20 บาท 40 บาทโอ้7 ดอก 7 ดอก7ดอกได้ตัวใหญ่เลยนี่น่าเล่นไหมมาแล้วมาถามมานานแล้วใช่ไหมลุยเลยเคยได้สักทีไม่ได้สักทีเอาไปดูโซนในอันนี้ก่อนโซนในพวกเครื่องเล่นก่อนปลาลูกโป่งก่อนไหมดีมากกินข้าวด้วยแล้วก็ดูไปด้วยนะดูโคตรดีทุกคน
ดูอะไรดูไอ้เนี่ยพระธาตุดูผู้คนดูผู้คนใช่ไหมไปลวกนะคะ